นางหมอดูลวงโลกทำตัวเสมือนมีตาทิพย์สื่อจิตได้พูดโกหกกลางงานบวงสรวงพระนเรศวรซึ่งงานนี้เป็นงานระดับประเทศตอนนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่ที่หน้าเบื้องหน้านะคะแล้วก็เริ่มมีเหล่าขบวนทหารแล้วก็ดวงจิตของวีรชนนะคะที่ยังไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดอะค่ะเหมือนอยู่เบื้องหน้าเราเต็มไปหมดเลยอะค่ะใช้คำว่าวีรชนที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดใช้คำได้ย้อนแย้งมากวีรชนแปลตรงตัวเลยคือคนกล้าในที่นี้นางคงหมายถึงทหารที่ออกรบในสมัยโบราณแต่ด้วยจิตอวิชชามืดบอดจึงต้องใส่คำว่าไม่ไปผุดไปเกิดเหมือนดวงวิญญาณติดอยู่บนโลกมนุษย์อ้าวอุตส่าห์ทำความดีเสียสละชีวิตอดน้ำอดข้าวอดนอนเดินทับรอนแรมหวังปกป้องประเทศชาติตกลงพอโดนฆ่าจากศัตรูต้องติดค้างไม่ไปผุดไปเกิดหรือไงไม่ใช่แค่พวกผีที่มีใจอาฆาตแบบในหนังเหรอที่ไม่ยอมไปเกิดเพราะดื้อด้านหนีผู้คุมนรกทำไมใช้คำได้ทุเรศมากบอกว่าวีรชนที่ยังไม่ผุดไม่เกิดแล้วทีนี้ใครจะอยากเป็นวีรชนไม่ย้ายไปเป็นทรชนกันทั้งประเทศเหรอทั้งทหารพม่าทหารมอญแล้วก็ละคนไทยอะค่ะก็มีสมาชิกทหารเหมือนนี่ก็มั่วแยกแยะออกอีกว่าใครชนชาติอะไรมึงเป็นเครื่องแยก DNA หรือไงหรือจะแย้งว่าก็หนูดูจากชุดเสื้อผ้าไงคะพี่ป่วยแล้วคำว่าไทยนะมันเพิ่งเริ่มมีคำนี้ในยุครัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนคำว่าสยามเป็นไทยในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามสมัยพระนเรศวรน่ะสมัยอยุธยานั้นยังเป็นเมืองใครเมืองมันเมืองอโยธยาไปตีเมืองเหนือล้านนาคนล้านนารวมบ้านรวมเมืองกับล้านช้างมึงก็มั่วเลยว่าเห็นวิญญาณคนไทยแน่จริงมึงบอกไปเลยว่าวิญญาณบอกหนูเองค่ะหนูไม่รู้จักหรอกคำว่าสยามไม่รู้อะไรเลยผีบินมาบอกว่าคนไทยนางหมอดูพูดจาเลอะเทอะยังกับว่าตัวเองดูหนังพระนเรศวรของท่านมุ้ยอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาจะไม่รู้เรื่องชนชาติต่างๆในแถบสุวรรณภูมิที่ทหารเหมือนขี่ม้าจริงๆที่เราแสดงอยู่ด้านหลังแล้วก็ขี่ช้างจริงก็มีใช่ไหมมีค่ะแล้วก็แต่ว่าเป็นสภาพเหมือนแบบมาสภาพแบบโดนฟันดาบถือหัวมาแล้วก็โดนแบบเลือดกลางๆอยู่ในเสื้อผ้าค่ะบางคนก็โดนเผาอะไรเงี้ยพิธีกรที่ชื่อป่วยก็พยายามยิงคำถามนำว่าเห็นผีทหารขี่ม้าขี่ช้างบ้างไหมเพื่อช่วยประคับประคองนางหมอดูให้พูดจาในทางดูดีหน่อยเพราะนางเล่นเปิดหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพร้อมผีที่ไม่ผุดไม่เกิดไม่มีการบรรยายกองทัพอันยิ่งใหญ่ของพระนเรศวรเลยอย่างนั้นเราต้องตบมุกให้ดูเหมือนหนังของท่านมุ้ยแต่พอบอกว่ามีค่ะนางก็ยังบรรยายสภาพการตายที่น่าเวทนาคือมีผีหัวขาดหิ้วหัวตัวเองมาอีสลัดนี่มันงานบวงสรวงระดับชาตินะทำไมต้องมาในสภาพนั้นหากทหารกล้าตายไปไม่ไปสวรรค์แล้วลงมาจากฟากฟ้ามาร่วมงานหรือไงทำไมต้องบรรยายสภาพให้ซอมซ้อเหมือนขอทานมางานราตรีสโมสรผีเขาก็มีอิทธิฤทธิ์เขาคงต่อหัวได้เขาคงแสดงกายในสภาพที่ไม่รุ่งริ่งมาร่วมงานแล้วอย่างนี้มึงไม่บรรยายสภาพของพระสุพรรณกัลยาไปด้วยว่าท่านมาในร่างแบบไหนมึงก็รู้ว่าจุดจบท่านเป็นอย่างไรแบบนี้ท่านไม่ต้องมาในสภาพนั้นเหรอบรรยายไปสิว่าทุกท่านเป็นเทพกันหมดแล้วงานบวงสรวงวันนี้สวยสดงดงามมากมีแสงระยิบระยับแสงบุญที่มึงชอบอ้างนะ FC มึงจะได้ร้องสาธุว่างานบวงสรวงนี้ยิ่งใหญ่จริง
นี่อะไรผีหัวขาดผีเลือดเกลอะกรังอย่าบอกนะว่าเลือดเกลอะกรังเพราะไม่ไปเกิดรอนานจนเลือดมันติดเสื้อซักไม่ออกเหมือนด้านบนด้านนู้นนะก็จะเป็นแบบบารมีพระเจ้าสมเด็จพระนเรศวรนะคะหนูเห็นท่านแบบบารมีของท่านเป็นยังไงเป็นแสงคือท่านถือดาบอะค่ะพี่แล้วท่านก็อยู่ข้างบนลอยหุ่นนั้นอยู่อะค่ะองค์ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นแสงสีแบบทองๆแดงๆอะค่ะพี่แล้วก็รอบด้านหน้าเนี่ยก็จะมีดวงวิญญาณของแบบทหารโบราณแบบสีเทาๆอะพี่แบบควันๆแบบเต็มไปหมดเลยบารมีคืออะไรบารมีคือ 1. ถือดาบ 2. ลอยได้ 3. มีแสงสีทองสีแดงนี่คือคำว่าบารมีของนางหมอดูตอนแรกนางจะพูดคำว่าพระเจ้าตากแต่รีบกลับคำว่าพระนเรศวรแสดงว่าจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยใช้คำผิดถูกบรรยายภาพสะคมชัด Full HD เลยว่าหนูเห็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเอาคำว่าสีทองมาประกอบฉากให้มันเหมือนในหนังที่เวลาเทวดาโผล่ตัวจะมีแสงออร่าเปล่งประกายแต่พอบรรยายถึงทหารกล้ามึงบอกว่าเห็นควันสีเทามึงจะไปบรรยายให้มันเหมือนกองทัพผีในหนังมัมมี่ทำไมหรือบรรยายให้เป็นควันดำของกองทัพหลอดโวลเดอมอร์แทนที่จะบรรยายว่าวันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์คณะพราหมณ์หาฤกษ์ยามอัญเชิญเทพเทวามาประชุมแสงรัศมีของเทวดาประกายเรืองรองยาวสุดลูกหูลูกตาบนท้องฟ้าทุกอนุอะตอมเทวดาเบียดเสียดกันมาร่วมงานอีสลัดมึงมาจ้างกูไปบรรยายก็ได้นี่ไม่ใช่ช่วงล่าท้าผีนะหรือไม่ใช่ช่วงส่องผีด้วยกล้องก้างปลาที่มึงจะดีเทคผีเป็นกลุ่มเห็นเป็นควันย่างปลาดุกบรรยายซักผีทหารมองหม่นเป็นท่าขี้ริ้วแทนที่จะยกย่องทหารโบราณจากลูกจากเมียไปตกระกรรมลำบากโดนเกณฑ์เป็นไพร่หลวงเป็นข้าทาสมึงก็ไปยัดเยียดคำว่ากองทัพทหารสีเทาๆกะให้ดูหม่นเศร้าไม่มีบารมีกะให้พระนเรศวรเด่นอยู่องค์เดียวคือเหมือนวันนี้เป็นวันปล่อยผีของพวกทหารที่เขาเสียชีวิตนะพี่แล้วเขาก็จะกลับบ้านหรือมาประลำพิธีที่ลูกเรียกมาค่ะอ้าวใช้คำว่าวันปล่อยผีงานบวงสรวงวันนี้อยู่ในช่วงมกราคมไม่ใช่ช่วงปล่อยผีตามความเชื่อช่วงปล่อยผีหรือวันปล่อยผีในแต่ละประเทศจะอยู่ในช่วงสิงหากันยาตุลากูเคยเขียนรายงานส่งอาจารย์ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นล้วนมีความเชื่อเรื่องวันปล่อยผีส่วนประเทศไทยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาคมีเทศกาลที่เอาข้าวใส่กระทงไปวางไว้ให้ผีบรรพบุรุษที่ออกจากปรโลกกลับมาเยี่ยมบ้านถ้าภาคใต้ก็เป็นเทศกาลชิงเปรตถ้าภาคกลางก็เป็นเทศกาลศาสตร์เดือน10เทศกาลปล่อยผีของภูมิภาคเอเชียไม่มีมาจัดช่วงมกราคมนะจ๊ะอีหมอดูลวงโลกมึงจะจับยำผสมรวมกันไม่ได้ทุกเรื่องงานบวงสรวงก็คืองานเฉพาะกิจไม่ใช่งานปล่อยผีมึงก็ปากดีคิดว่าผีออกจากนรกหรือไงปล่อยผีน่ะคือมาจากขุมนรกผู้คุมเขาปล่อยให้ออกมาเที่ยวโลกมนุษย์ที่ญี่ปุ่นมีการจุดไฟบนภูเขาเลยนะเพื่อนำทางดวงวิญญาณในวันสุดท้ายที่ต้องกลับไปปรโลกกูก็ดันไปอ่านเรื่องวันปล่อยผีในภูมิภาคเอเชียดังนั้นมึงไม่ต้องมาเถียงว่าวันบวงสรวงพระนเรศวรคือวันปล่อยผีมึงมั่วมึงโกหกค่ะโกหกตอนที่คนเขาสวดมนต์ด้วยผีตัวเดียวในงานก็คือมึงค่ะผีเจาะปากคลิปนี้สรุปเรื่องราวทั้งหมดก็คือนางหมอดูบรรยายภาพวิญญาณกองทัพพระนเรศวร
ว่ามาในงานพิธีโดยพระนเรศวรลอยอยู่บนอากาศส่วนทหารที่เหลือก็สภาพน่ากลัวแถมมีทหารพม่ามาด้วยแต่ช้าก่อนจะเชิญทหารพม่ามาทำไมเขาก็ต้องรักบ้านเกิดเขาสิเขาต้องไปอยู่แถวเจดีย์ชเวดากองโน่นตายแล้วก็ไปเกิดสิหรือกลับไปที่ชอบที่ชอบเรื่องการตายแล้วไปยังสถานที่ไหนก็ได้ที่ตนผูกพันนางหมอดูพูดเองมีหลักฐานซึ่งจะนำมาเล่าและนำมาแฉพฤติกรรมการโกหกในคลิปถัดไปคลิปนี้เอาเท่านี้นะพระศกนิกรเจอกันตอนหน้าสวัสดี